เมื่อวานนี้ที่คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตและอาจารย์จากภาควิชาสื่อนฤมิตได้รวมกันวาดภาพและระบายสีน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนโชติเทียนมงคลหัวหน้าวิจัยดิจิทัลคอนเทนต์ของภาควิชาสื่อนฤมิตบอกว่าจุดเริ่มต้นของการวาดภาพนี้เกิดจากการร่วมใจกันกับนิสิตและคณาจารย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตวันนี้ก็คือเป็นการรวมพลังนะครับในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อีกในนึงก็ถือว่าเป็นการทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์และนิสิตนะครับในการที่จะทำงานแล้วก็สืบสานความเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในการใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินต่อไปทั้งในส่วนของอาชีพการงานนะครับทุกๆคนภาควิชาสื่อนฤมิตเปิดทำการเรียนการสอนในด้านกราฟิกและแอนิเมชันโดยนิสิตทุกคนจะมีพื้นฐานและทักษะด้านการวาดภาพจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของนิสิตและอาจารย์ที่แสดงพลังความรักความสามัคคีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์ทรงสละเหงื่อสละกายของท่านลงมาช่วยพวกเราแต่ผมเองนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากว่าก็เกิดในรัชกาลของท่านแต่ก็ไม่เห็นพระราชกรณียกิจที่ท่านลงมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้เป็นการรู้อยู่ในตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกปลาปลื้มที่ท่านได้ทำให้เราชาวไทยภาพวาดภาพรมสาธิตสลักจำนวน5ภาพนิสิตและอาจารย์ใช้เวลาร่วมกันวาดและระบายสีเพียง1วันเท่านั้นโดยภาพวาดได้นำไปติดบริเวณด้านหน้าทางขึ้นบันไดของคณะซึ่งทางภาควิชาจะได้ทยอยนำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ที่นิสิตกำลังวาดเพิ่มนำมาติดบริเวณด้านหน้าของคณะจำนวน25แผ่นโดยจะติดโชว์ให้ผู้คนได้ชมเรื่อยไปจนกว่าจะเสร็จพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลขณะที่เวลา 18:00 นนิสิตและคณาจารย์ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พัฒนาพิมพ์นั่นทีมข่าว MSU News รายงานจะสืบสานต่อทุกอย่างที่พ่อสร้างไว้อยู่อย่างพอเพียงรักสามัคคีด้วยใจจะเกิดชาติใดชาติไหนขอเป็นลูกพ่อรวมใจล้านดวงส่งพ่อสู่สวงสวรรค์กราบพร้อมกันสัญญาต่อหน้ารูปพ่อ